ข่าวด่วนครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับแอดมินไมล์แอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงโพสต์นะครับไม่มีใครดีพอทุกอย่างนั่นเองครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านแอดมินไมล์เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์บน Facebook นะครับโดยมีข้อความที่บอกว่าการรับมือในเรื่องราวต่างๆของแต่ละคนไม่เหมือนกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีไม่มีใครดีพอทุกอย่างไม่มีใครถูกต้องถูกใจทุกอย่างทุกคนล้วนแล้วมีขีดจำกัดหรือข้อจำกัดของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้คือข้อความล่าสุดครับทุกคนที่ทางด้านแอดมินไมล์เนี่ยได้เข้ามาออกมาโพสต์นะครับบน Facebook ของตัวเองนั่นเองนะครับการรับมือในแต่ละเรื่องราวของแต่ละคนไม่เหมือนกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนควรมีไม่มีใครดีพอทุกอย่างไม่มีใครถูกต้องหรือถูกใจทุกคนล้วนแล้วแต่มีขีดจำกัดในแต่ละบุคคลนั่นเองอันนี้คือข้อความล่าสุดนะครับของแอดมินไมล์ต้องบอกว่าแอดมินไมล์นะครับตั้งแต่เข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าได้รับโอกาสครับจากทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับไม่ว่าจะเป็นการแสดง MV ต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นการนะครับทำงานต่างๆต้องบอกว่าได้รับโอกาสจากทางด้านบอสโจมาค่อนข้างที่จะโอ้โหเรียกได้ว่าได้เป็นนางเอก MV แล้วกันเนาะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เป็นส่วนหนึ่งใน MV ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงถือว่าตอนนี้นะครับแฟนคลับ FC ก็จับจ้องมากๆไม่ว่าน้องไมล์แอดมินไมล์เนี่ยจะขยับขยื่นอะไรนะครับ FC แฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจเพราะตอนนี้ถือได้ว่าเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วทุกคนคือใครที่เข้ามาเป็นแอดมินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องบอกว่าต้องยอมรับเลยกับหนึ่งเลยคำวิพากษ์วิจารณ์จาก FC แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ถ่ายทอดออกมาบนช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ได้รับบทบาทแอดมินเนี่ยจะได้รับทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์บวกคอมเมนต์ลบนะครับอยู่ที่ว่าใครจะจัดการกับคอมเมนต์นั้นยังไงนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าขอส่งกำลังใจไปให้น้องไมล์แอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันอุ้มยิ้มของกระแสเชื่อว่าอาจจะไปเจอคอมเมนต์ที่ลบๆที่บางคนแบบไม่ได้ประสงค์ดีกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ได้ประสงค์ดีกับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาก็จะมาคอมเมนต์ลบๆให้เราสะเทือนใจครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเรามีขีดจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเรามีขีดจำกัดมากๆในการรับมือบนโซเชียลอุ้มอิมก็ขอส่งกำลังใจครับไปให้น้องไมล์สู้ๆแล้วก็ข้อความไหนที่เป็นลบๆที่เราแบบว่าเจอแล้วเรารู้สึกว่าบั่นทอนจิตใจอยากให้น้องไมล์รีบๆ move on นะครับเชื่อว่าน้องไมล์จัดการได้อยู่แล้วเรามองว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แกร่งกับโลกโซเชียลนะเราเห็นว่าบางคนเนี่ยไปคอมเมนต์น้องไมล์น้องไมล์ก็เลือกที่จะไม่อ่านก็มีนะครับเลือกที่จะไม่อ่านแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่บางทีทุกคนต้องบอกแบบนี้ครับว่าการจัดการการรับมือบนโลกโซเชียลของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะอุ้มอิ่มขออนุญาตไม่ฟันธงนะครับว่าน้องไมล์โพสต์เกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้อันนี้เราไม่แน่ใจแต่ถ้าน้องไมล์เจอคอมเมนต์ลบๆนะครับอุ้มอิ่มบอกเลยว่าน้องไมล์รีบทำความเข้าใจแล้วก็ move on ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราทำงานไม่ได้นะครับอย่างอิ่มกับกระแสเองเนี่ยเจอทุกวันแหละครับทุกคนกับคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ที่เหมือนกับไม่ได้ประสงค์ดีกับองค์กรน่ะแต่ว่าถ้าเขามาติเพื่อก่อนเนี่ยอันนี้ควรรับฟังอันนี้ควรรับฟังแต่ว่ามาคอมเมนต์ที่แบบว่าโอ้โหถึงขั้นที่แบบว่าถึงครอบครัวเราถึงบั่นทอนจิตใจเรามากๆเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยทำไมไม่ดีเหลือเกินเนี่ยอันนั้นคือควรปล่อยผ่านนะครับเราก็มาคิดนะว่าเราเป็นเหมือนที่เขาพูดไหมอย่างบางทีอิ่มเนี่ยก็คิดนะครับว่าเราเป็นเหมือนที่เขาพูดไหมถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็ปล่อยผ่านแล้วก็คือว่าคอมเมนต์เนี้ยก็เหมือนเป็นอากาศนะครับอยากให้น้องมาคิดว่าเป็นคอมเมนต์ที่เป็นอากาศแล้วกันที่มาคอมเมนต์ลบๆแบบไม่ใช่เรื่องจริงอะไรแบบนี้นะครับเนาะน้องมาบอกว่าควรให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ครับคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยควรคอมเมนต์ให้เกียรติควรใช้คำพูดที่ไม่บั่นทอนจิตใจของคนทำงานนะครับเพราะว่าน้องไมล์เขาก็คือคนหนึ่งที่มอบความสุขให้กับแฟนคลับ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูในทุกๆมุมมองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ต้องบอกว่าน้องไมล์เป็นคนอีกคนหนึ่งเลยที่เก่งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทำหน้าปกในเรื่องของการถ่ายคอนเทนต์ต่างๆแล้วที่สำคัญน้องไมล์แสดงให้เราได้รู้แล้วว่าน้องไมล์เนี่ยสามารถ
เล่น MV ได้นะครับแล้วก็เป็นทำงานด้านศิลปะได้เพราะฉะนั้นแล้วแอดมินคนนี้เขาในอนาคตเขามอบความสุขให้กับแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้อย่างดีแน่นอนนะครับให้กำลังใจน้องมายกันเยอะๆครับทุกคนเนาะน้องมายเนี่ยคือถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะ Facebook น้องมายชื่อ My Melody นะครับนะใครที่อยากติดตามน้องมายก็สามารถเข้าไปติดตามได้เข้าไปให้กำลังใจได้ FC แฟนคลับก็ส่งกำลังใจไปให้น้องมายเนาะโดยมีคอมเมนต์ที่ประมาณว่าสู้ๆครับน้องมายอย่าอ่านคอมเมนต์ลบๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับอันไหนที่ควรปล่อยผ่านก็ควรปล่อยผ่านนี่ส่งกำลังใจน้องมายเป็นกำลังใจน้องมายเด้อนะครับอันนี้คือ FC แฟนคลับที่เข้าไปคอมเมนต์เนาะใน Facebook ของน้องมายนั่นเองนะต้องบอกว่าโอ้โหการเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพง1เลยเนาะต้องยอมรับในเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์แหละครับทุกคนนะบางคนก็ติเพื่อก่ออันนี้น้อมรับนะครับแต่บางคนแบบเกินเลยเถิดบางคนไปด่าเขาแบบนี้นะครับไปด่าเขาเสียหายๆแบบนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางคนอย่างที่บอสโจบอกว่าเติมเน็ตมาเพื่อด่านะครับก็มีเติมเน็ตมาเพื่อด่านะครับอันนี้ก็คือเราเข้าใจคนเหล่านั้นเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแบบว่าไม่สบายแบบนี้ครับทุกคนบางทีเขาไม่สบายนะครับเขาก็เติมเน็ตมาเพื่อด่าแล้วเขาก็หายจากอาการป่วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปตอบโต้ดีกว่าเขาก็จะได้หายอาการป่วยคือบางทีอุ้มเจอนะยูสเซอร์ที่แบบว่าอยู่ดีๆมาด่าแล้วก็อยู่ดีๆก็มาชมด่าชมด่าชมสลับกันไปทุกๆวันแบบนี้บางทีเราก็แบบถ้าเราไปตามเราจะเป็นไบโพล่าไงทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราแบบงดตามดีกว่านะครับงดตามดีกว่าเนาะเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับใกล้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วพรุ่งนี้นะครับอุ้มอิ่มเนี่ยก็จะเดินทางนะครับไปให้กำลังใจทางด้านบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งในวันเขาดาวครับทุกคนเดินทาง300โลตอนนี้อุ้มอิ่มต้องบอกว่าทำงานอยู่กรุงเทพมหานครนะครับรับงานรีวิวต่างๆใดๆแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอุ้มอิ่มก็จะเดินทางนะครับไปเจอเนาะไปเจอนะครับไปเจอน้องอุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็พ่อโจนะครับแล้วก็ไปมอบมาลัยให้กับบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วกับการปิดยอดมาลัยนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้อิ่มด้วยนะอิ่มเดินเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตั้งแต่เดินทางเลยว่าเจออะไรบ้างในระหว่างทางนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ได้ประสานไปทางแม่หน่อยกับซ้อนุชแล้วให้ทำมาลัยให้นะครับสำหรับบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญนะขอบคุณทุกคนด้วยที่เขาเรียกว่าอะไรติดตามอิ่มแล้วก็รักในความเป็นพ่อลูกเราอยากอนุรักษ์สิ่งนี้เอาไว้นะครับกับบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญคู่นี้นะครับก็ขอให้เขาอยู่คู่กันไปแบบนี้ยาวนานยาวนานนะครับสำหรับบ้านฮักบ้านหลังนี้นะโอเคนะครับทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้อย่าลืมคอมเมนต์มาส่งกำลังใจไปให้น้องมากันเยอะๆเชื่อว่าน้องมามาดูคลิปนี้แน่นอนครับ